ดีครับวันนี้ผมชินุอีสานอินดี้ครับสิพาพี่น้องนะครับมากินนี่ครับวันนี้อยู่เฮ็ดไก่บ้านหนึ่งไก่บ้านทุ่งเครื่องสู้กินนะครับวันนี้ก็มีเครื่องปรุงอย่างโอ้หลายซึ่งหลายอย่างที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้บักพริกสดบ้านเฮาเรากับใบบักกูดนี่เฮาต้องฉีกแล้วบักก้านมันออกมีคาออนครับคาแก่แล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับตะไคร้หั่นไว้มุนๆก่อนเวลาเฮาตํามันจะค่อยแหลกง่ายนะครับนี่เอารวมใส่กันเบิดเลยนะครับนี่เลยสูตรที่นุ่ยสายนี่บ่ต้องยังไรนะครับลืมบอกไปนี่ห้าผักซีห้าบักหอมไปหอมป้อมครับพริกครับจับบักพริกแล้วก็อย่าไปจับหูจะหอมนี่ก็ใส่ไปเลยครับเครื่องเทศนี่หอมหอมตามเลยครับบ้านเนี่ยดึงปริมาณให้เหมาะสมกับไก่นะครับนี่ถ้าใช่ดีครับใส่โคกหินมันยังต่ำแหลกไว้นะครับครับนี่ครับเขาต่ำจนกว่าพวกกระเทียมพวกพริกที่แหลกครับนี่เทคนิคการต่ำโคกหินครับเขาหมุนโคกเอานะครับเวลามันต่ำทั้งที่มันก็มาฟังทั้งที่มันบ่ต้องหันสากหายากนะครับต่ำพอสามเที่ยวนี่กล้ามขึ้นรถเนาะเครื่องปรุงกับไส้ไปกันครับเมื่อกี้ไส้ผงนัวผงหยังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ตำเสร็จเรียบร้อยใส่ผงนัวผงหยังเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ในจักน้อยนะครับจะใส่ลายครับมันจะเค็มเวลาหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเขามาปรุงเพิ่มอีกก็ได้นะครับน้ำนี่ครับได้เครื่องปรุงเข้ามาแล้วครับใส่ไก่ที่เขาเตรียมไว้ครับโอ้คุกมันมีหนักครับแมวน้ำล้างคุกแมวครับนี่ครับเอาทับที่คนถ้าผู้ใดมิดถุงมือพลาสติกเอาถุงมือคนไปเลยแต่ผมคือบอกกาเสียงหรอกใส่มือเป่า มันที่ออกห่อนนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับนี่ครับคนให้มันเข้ากันนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเตรียมเอาซึ้งเอายังไปตั้งอยู่ถึงเตาไฟนะครับเบื้องเตาครับนี่ไฟฮ้อนดังไฟไปถ่ายอย่างดีครับอู้ไฟเฮืองดีคักหลายครับนี่ครับหม้อเขาก็เตรียมไว้ใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนี่ซึ้งนะครับซึ้งนี่ใส่ไปเลยนะครับยกขึ้นเตาแล้วมานี่วันนี้เอาไอ้ไก่มาวางไว้ทั้งนี้เลยครับรออีกประมาณจาก30ถึง40นาทีครับนะครับเอาฝาปิดไว้นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการขั้นตอนการหนึ่งไก่ทรงเครื่องของที่นุ่ยสารินดีครับเอารอประมาณจาก30ถึง40นาทีครับนี่ครับ1ไก่ทรงเครื่องของที่นุ่ยสานินี่ครับ40นาทีผ่านไปนะครับโอ้หน้าตาสุดยอดดีๆครับหอมสุดยอดสุดยอดยอดเอาบ่ายนี้ก็คือว่าหน้าที่สุกแล้วล่ะบ่ายนี้เนาะได้ปงแล้วบ่ายนี่กันเอาครับบ่ายนี้ได้แล้วบะนี่หอมที่เฮาเตรียมไว้นะโหยหน้าไปได้จักหน่อยนะครับใบหอมป้อมนะครับนี่โอ้สีสันนี่เป็นตะแซ่บอีหลี
นะครับบัดนี้เฮาใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาปิดไว้ประมาณจัก5นาทีเอาออกให้มันหอมอยู่ในนี้ก่อนนะครับฮะรออีก5นาทีครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่แล้วครับ5นาทีผ่านไปนะครับโอ้หอมกุ่มเลยบาดนี่ยกออกบ่ได้นะบาดนี้ฮ้อนนี่ครับใบคิมินนะครับนี่เจ้าบ่รู้ดอกว่าผมมาเฮ็ดหยังนะครับธรรมชาติธรรมชาติอะไรผมที่เอามาจับหูหมอฮ้อนเด้นี่ทำฮ้อนเขาก็หาสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ใกล้ๆเขานี่แล้วครับอ๋อบาดนี้โอ้สุดยอดครับนี่ครับเบื้องหน้าตาของหนึ่งไก่ทรงเครื่องของที่นู่นอีสานอินดี้ครับยอดดีๆครับเดี๋ยวลองเบิ่งจากตอนเบิ่งกันนะครับแต่ว่ากินทีเดียวบ่ได้เลยนะครับห้อนลวกปากรสชาติเนี่ยถือว่าดีครับหนึ่งไก่ทรงเครื่องครับหรือว่าหนึ่งไก่สมุนไพรสูตรที่นู่นอีสานอินดี้ครับหอมๆมื้อนี้แซ่บๆไก่ตอนใหญ่ๆครับไก่บ้านโอ้นะทีหลังเจียวไข่ก่อนมื้อนี้อุ้มหอมเองทีหลังนะเจียวไข่ก่อนเจ้าไก่เป็นแผ่นมาซอยเป็นจะสวยกว่าครับนี่ครับตอนไก่ตอนใหญ่ๆครับผมมันก็หอมดีนะหอมหอมพวกข้าพวกพริกกระเทียมโอ้สุดยอดดีครับเชฟมือทองผู้บ่าวบ้านนอกครับยังมาให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลาครับผมเฮียครับขอที่ใส่พริกป่นไปเลยเหรอน้ำมันก็แซ่บนะครับน้ำครับน้ำสดน้ำนะครับของข้อดีๆครับพี่น้องครับครับผมเอาครับกินหนึ่งไก่เราก็อย่าลืมปรุงหม้อนะครับไฟใหม่หม้อโอเคครับผมมีสังเกตบ้างครับเวลาเขาหนึ่งไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีน้ำออกมาจากไก่นะครับกินหอมของสมุนไพรที่ผมที่นู่นอีสานนี่ดีเป็นคัดสรรมาแบบคุณภาพเต็มร้อยนะครับโอ้สุดยอดดีนี่ครับคิดฮอดที่นุ่ยอยากเห็นหน้าที่นุ่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใน YouTube Channel นะครับมื้อนี้ที่นุ่ยสานินดีขออนุญาตนะครับกิน1ไก่ซะก่อนนะครับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนครับสวัสดีครับ